เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านครับช่วยกันดึงรถเก๋งสีฟ้าขึ้นมาจากบึงจือแรครับที่อำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถนครับสามคนศพถูกยัดเอาไว้ที่ท้ายรถนะครับจากการตรวจสอบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันระบุตัวตนไม่ได้นะครับไม่มีเอกสารประจําตัวแต่ว่ามีร่องรอยของการถูกยิงด้วยอาวุธปืนต่อมามีการเปิดเผยชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนน่ยนะคะซึ่งมีการส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล สอบถามไปที่รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสน,นะครับท่านเชื่อว่าทั้งสศพน่าจะมีการสังหารมาจากพื้นที่อื่นแล้วคนร้ายเนี่ยอำพรางศพใส่ท้ายเก๋งมาทิ้งเอาไว้ที่บึงจุดนี้ล่าสุดเช้าที่ผ่านมาไปเจออีกหนึ่งศพนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีความเชื่อมโยงกับ3าศพที่เจอก่อนหน้านะครับม,มีการเปิดเผยกับทางทีมข่าวของเราว่าศพปริศนาอีกหนึ่งศพลอยน้ำอยู่ใกล้กับจุดแรกแล้วก็มีร่องรอยถูกยิงเหมือนกันนะครับ